แนะนำบทอัลฟัจญ์บทอัลฟัจญ์เป็นบทมักกียะห์มี30องค์การซึ่งกล่าวถึงเรื่องสำคัญ3เรื่องด้วยกันคือ 1. เรื่องราวต่างๆของประชาชาติที่ปฏิเสธศรัทธาต่อศาสนาทูตของอัลลอฮ์เช่นอาร์ตสมูธและกลุ่มชนของฟิรเอาพร้อมทั้งได้ชี้แจงถึงการลงโทษและความวิบัติเนื่องจากการละเมิดขอบเขต 2. ชี้แจงถึงแนวทางของอัลลอฮ์ในการทดสอบพวงเบาเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่นี้ด้วยความดีและความชั่วความมั่งมีและความยากจนและธรรมชาติของมนุษย์ในการรักและหวงแหนทรัพย์สมบัติของเขา 3. วันสิ้นโลกความน่ากลัวและความรุนแรงของวันนั้นการแบ่งแยกมนุษย์ในวันกิยามะห์เป็น2พวกคือพวกที่มีความสุขสำราญเบิกบานใจและพวกที่มีความระทมทุกข์หนักใจและชี้แจงถึงทางกลับของชีวิตที่ชั่วช้าและชีวิตที่ดีมีความสงบสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวัลฟัจร์วะลายาลินอัชรวัชชะฟอ์วัลวัตรวัลไลลอิดายัสขอสาบานด้วยยามรุ่งอรุณและด้วยค่ำคืนทั้ง10และด้วยสิ่งที่เป็นคู่และที่เป็นขี้และด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันหมุนเวียนในดังกล่าวนั้นเป็นการสาบานสำหรับผู้มีปัญญาไม่ใช่หรือเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าพระผู้อภิบาลของเจ้ากระทำต่อพวกอาร์ตอย่างไรแห่งอิรอมพวกมีเสาหินสูงตระหง่านซึ่งเยี่ยงนั้นไม่ได้ถูกสร้างตามหัวเมืองต่างๆวะซะมูดัลลซีนจาบุสซะครบิลวาดวะฟิรเอาดิลเอาตาดิลลซีนตะฆอฟิลบิลาดและพวกสมุทรผู้สกัดหินณหุบเขาและฟิรเอาเจ้าแห่งเสาเต็นท์บรรดาผู้ละเมิดเหล่านั้นอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ فأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب แล้วก่อความเสียหายอย่างมากมายในหัวเมืองเหล่านั้นดังนั้นพระผู้อภิบาลของเจ้าจึงกระหน่ำการลงโทษแก่พวกเขาอินน์ ربك لبالمرصاد แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงเฝ้าดูอยู่ฟะอัมมัลอินซานอิซามับตะลาฮุร็อบบุฮูฟะอักรมะฮูวะนะอัมะฮูฟะยะกูลร็อบบีอักรมันส่วนมนุษย์นั้นเมื่อพระผู้อภิบาลของเขาทรงทดสอบเขาโดยทรงให้เกียรติเขาและทรงโปรดปรานเขาเขาก็จะกล่าวว่าพระผู้อภิบาลของฉันทรงยกย่องฉันวะอัมมาابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا แต่ครั้นเมื่อพระองค์ทรงทดสอบเขาโดยการครองชีพของเขาเป็นที่คับแคบแก่เขาเขาก็จะกล่าวว่าพระผู้อภิบาลของฉันทรงเหยียดหยามฉันคัลลาบัลลาตุกริมูนัลยะตีมวะลาตะฮาดดูนอะลาตอามิลมิสกีไม่ใช่เช่นนั้นดอกเพราะพวกเจ้าไม่ได้ให้เกียรติแก่เด็กกำพร้าต่างหากและพวกเจ้าไม่ได้ส่งเสริมกันในการให้อาหารแก่คนขัดสนและพวกเจ้ากินมรดกของเด็กกำพร้าจนหมดเกลี้ยงและพวกเจ้ารักสมบัติกันอย่างมากมายإذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا หาไม่ได้เมื่อแผ่นดินถูกทำให้สั่นสะเทือนทลายลงและพระผู้อภิบาลของเจ้าเสด็จมาพร้อมทั้งมาลาอิกะห์เป็นแถวๆวะจีอะยอมะอิซบิจะฮันนัมYawma'idhi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu al-dhikra และในวันนั้นนรกยานนำจะถูกนำมาให้ปรากฏในวันนั้นมนุษย์จะรำลึก
ขึ้นมาได้แต่การรำลึกนั้นจะมีผลแก่เขาได้อย่างไรยะกูลยาไลตะนีกัดดัมตุลิฮายาตีเขาจะกล่าวว่าโอ้ฉันได้ทำความดีไว้ล่วงหน้าสำหรับชีวิตของฉันก็จะดีและในวันนั้นไม่มีผู้ใดจะลงโทษเช่นการลงโทษของพระองค์และไม่มีผู้ใดจะผูกมัดเช่นการผูกมัดของพระองค์ยาอัยตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะโอ้ชีวิตที่มั่นคงเอ๋ยเอ็รจิอีอิลารับบิกราดิยะตันมัรฎิยะตันฟะดุคูลีฟีอิบาดีวะดุคูลีจันนะตีจงกลับมายังพระผู้พิบาลของเจ้าด้วยความยินดีและปิติเถิดแล้วเจ้าจงเข้ามาอยู่ในหมู่ปวงบ่าวของข้าเถิดแล้วเจ้าจงเข้ามาอยู่ในสวนสวรรค์ของข้าเถิด